สวัสดีค่ะก็กลับมาช่อง Easy Home อีกแล้วนะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านกับนุกอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะนุกเอาสมุนไพรแก้หนาวนะคะซึ่งหน้าหนาวนี้ทำให้เรานะคะไม่สบายบ่อยซึ่งวันนี้นะคะเราเอาตำรับยาสมุนไพรมาฝากกันนะคะแบบง่ายๆนะคะช่วยบรรเทาอาการนะคะคอเสริมภูมิคุ้มกันและป้องกันหวัดนะคะรวมถึงอาการปวดข้อในช่วงหน้าหนาวนี้มาฝากกันค่ะแต่ก่อนไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดSubscribe ก่อนค่ะในช่วงหน้าหนาวนะคะส่งผลให้หลายๆคนนะคะเป็นไข้หวัดได้ง่ายนะคะรวมถึงนะคะปวดตามข้อต่างๆนะคะด้วยอากาศที่หนาวลงนะคะก็ควรดูแลร่างกายให้อบอุ่นกันค่ะวันนี้นะคะเราเอาสมุนไพรมาฝากกันค่ะไปดูสูตรนี้กันค่ะว่าทำอย่างไรนะคะค่ะสิ่งนั้นก็คือตะไคร้แล้วก็ใบเตยหอมค่ะโดยที่เราจะต้องต้มนะคะขยี้ใบเตยนะคะขยี้ใบเตยอย่างนี้นะคะขยี้เพื่อให้กลิ่นหอมแล้วก็เค็มสารสกัดที่อยู่ในใบเตยออกมานะคะน้ำมันหอมระเหยเขาเรียกพวกนี้นะคะออกมานะคะเสร็จนะคะใบเตยหอมจะไม่เหมือนใบเตยที่ไหว้พระนะอันนั้นมันจะไม่ค่อยหอมนะคะแล้วเราก็ใส่น้ำ1ลิตรนะคะกับใบเตย3ใบนะคะเสร็จนะคะตามด้วยนะคะเราก็จะหั่นค่ะตะไคร้อีก4ต้นนะคะโดยประมาณนะคะโดยตะไคร้เนี่ยเราจะต้องล้างให้สะอาดก่อนนะคะพอได้เสร็จนะคะเราหั่นเราบุกก่อนเราอย่างเงี้ยนะคะประมาณนี้นะคะแล้วหั่นเฉียงๆค่ะประมาณ1ข้อนิ้วนะคะพวกนี้จะเป็นยาคล้ายๆยาขับปัสสาวะที่ผู้ป่วยโรคปวดยูริกนะคะจะได้รับนะคะจะคล้ายกันแต่ตัวสมุนไพรไทยจะไม่มีผลต่อไปและกระตับในอนาคตนะคะซึ่งลุงแนะนำเลยนะคะว่าคุณเป็นเบาหวานหรือเป็นความดันหรือแม้กระทั่งเป็นโรคที่เขาเรียกเป็นโรคที่ไม่หายขาดนะคะทั้งหลายแหละถ้าทานยาเยอะเนี่ยเราให้เวลาเราเขาเช็คเลือดนะคะคุณแม่นุก็เป็นโรคเบาหวานนะคะเช็คเลือดทุกครั้งนะคะนุก็จะให้คุณแม่ค่ะเช็คค่าที่เป็นค่าที่บอกถึงว่าสถานะไตอยู่ระดับไหนนะคะเนื่องจากเพื่อนนุเป็นหมอหลายคนนะคะซึ่งคุณแม่นุเนี่ยขณะนี้ไตอยู่ที่ระดับที่3แล้วนะคะซึ่งไตเนี่ยคุณหมอเขาก็อธิบายเพื่อนก็อธิบายว่าถ้าไตอยู่ระดับที่5นี่คือการฟอกแล้วนะคะก็คือคุณแม่ก็ต้องคุมตัวเองแต่คุณแม่จะคุมไม่ค่อยได้แต่จะใช้สมุนไพรช่วยเอาค่ะก็เนี่ยค่ะแต่การที่เราจะทำเป็นยาได้นะคะคือเราต้มเนี่ยเราต้มอย่างเงี้ยน้ำเดือดๆไม่ได้นะคะเราจำเป็นนะคะจะต้องมีฝาปิดนะคะซึ่งเราต้มเนี่ยครั้งแรกนะคะเพื่อนๆต้องต้มนะคะคุณพ่อคุณแม่สำหรับคนที่ต้มให้กับญาติที่เป็นโรคพวกเกาอะนะคะก็ต้องใช้ฝาปิดประมาณนี้นะคะปิดไว้ค่ะพอน้ำเดือดให้หลีไฟต่ำและต้มอีก15นาทีนะคะท่านจะได้สรรพคุณทางยานะคะได้ไม่เต็มที่ค่ะเดี๋ยวเราไปต้มกันค่ะนะคะต้องใช้ไฟแรงก่อนนะคะไฟแรงจนเดือดพอเดือดปั๊บให้หลีไฟเบาสุดนะคะอีก15นาทีจับเวลาไปเลยนะคะจะได้คุณค่าทางยาอย่างเต็มที่โดยระหว่างนั้นนะคะเราห้ามเปิดหม้อเป็นอันขาดฝาหม้อห้ามเปิดนะคะเดี๋ยวเรารอให้มันเดือดแล้วค่อยหลีไฟกันค่ะทีนี้นะคะพอเริ่มเดือดให้หลีไฟลงต่ำสุดนะคะแล้วต้มนะคะอีก15นาทีนะคะจะได้คุณค่าทางยาสับใบเตยและตะไคร้นะคะทำง่ายๆเลยนะคะแล้วพอเราทิ้งไว้นะคะแล้วเราใส่บรรจุขวดไว้นะคะแล้วเสิร์ฟค่ะสูตรนี้นะคะแนะนำให้ทานหลังมื้อรับประทานอาหารนะคะมื้อละ1แก้วค่ะและก่อนนอนนะคะ1แก้วและก่อนนอน1ชั่วโมง1แก้วค่ะแค่นี้นะคะทำให้เราห่างไกลหวัดนะคะรวมถึงอาการท้องอืดในช่วงหน้าหนาวและปวดความข้อต่างๆได้ดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะนุกและทีมงาน Easy Home ทุกคนหวังว่าคลิปนี้ของนุกนะคะจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กันด้วยจ้าและที่สำคัญอย่าลืมกดแชร์ค่ะเพื่อบอกต่อคลิปดีๆเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ